ผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะชาวเน็ตก็จับตานะเอกคนดังอย่างพลอยเชอร์มานผู้ชมคะที่มีการออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีแบบเอ๊ะยังไงนะคือหมายถึงใครนะคือโพสต์ระบุค่ะบอกว่าได้เห็นและรับรู้แล้วรอฟังจากปากพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้เนี่ยจะได้ออกมาพูดบ้าง #notcool และในเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการอัปเดตเป็นภาพคู่กับต้งทูพีผ่านทาง IG Story เช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าห่างกันระยะเวลาไม่นานนะคะคือแต่อาจจะติดๆกันเลยค่ะงานนี้ทําให้หลายคนถึงกับลุ้นตามๆกันเลยนะคะว่าเอ๊มัมพลอยเนี่ยจะออกมาพูดเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านอดีตแฟนสาวเนี่ยได้มีการออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักเช่นเดียวกันนะคะจนหลายคนเนี่ยพากันโยงค่ะคอมเมนต์โยงว่าอาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องคลอดีหรือเปล่าเพราะว่าโยงไปใส่กรณีของคลอดีเพราะก่อนหน้านี้อดีตแฟนสาวเนี่ยมีการออกไปเปิดใจถึงความรักนะคะกับรายการยังไงไหนเล่าทางช่องก้อยนัตตี้ดรีมค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในบทสัมภาษณ์ของคลอดีเนี่ยนะคะเธอก็ออกมาเล่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมานะคะบอกว่าเนี่ยหลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยกลับมาเป็นโสดนะต้องใช้เวลารักษาตัวเองนานถึง2เดือนด้วยกันค่ะร่างกายถามจริงๆว่าเอาคือเล่าตรงๆมันพังมากอะนะคะเพราะไม่ได้มีการดูแลตัวเองเลยรู้สึกอยากจะใช้เวลาฮีลตัวเองให้มากๆจัดการชีวิตตัวเองคือมันก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะมันเสียบาลานซ์ไปหมดเลยนอนเนี่ยไม่ตรงเวลากินข้าวก็ไม่ตรงเวลาอีกสมองมันคิดมากอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วทำให้รู้สึกว่าไปเข้าแคมป์ดีท็อกซ์ดีกว่าไปทำสมาธิไปทำโยคะไปทำอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ฟุ้งซ่านนะคะทำอะไรแบบนี้อยู่สัก2เดือนค่ะก็ได้มีการรีเซ็ตตัวเองใหม่เขาบอกว่าเวลาที่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับใครแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วถ้าเราให้ทั้งหมดนั้นไม่ได้เราจะรู้สึกไม่ดีไม่โอเคเลยก็เลยอยากจะรอให้พร้อมก่อนไอ้การที่โสดเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมทางด้านของอารมณ์แล้วก็จิตใจรวมถึงทางด้านของร่างกายด้วยนะคะอยากเป็นตัวเราที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีความสัมพันธ์แล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนค่ะเธอได้มีการบอกนะคะว่าสิ่งที่รู้สึกว่ารับไม่ได้ที่สุดเลยในความสัมพันธ์นั่นก็คือการนอกใจค่ะคอรินบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากเวลามีอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะคอรินจะดิ่งลงไปเลยจะอยู่ตัวคนเดียวเลยทำงานก็ไม่ค่อยได้นะคะมันจะแบบไม่มีสมาธินะคะก็เลยตัดสินใจหลบไปฮีลใจตัวเองนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เธอออกมาเล่าเรื่องราวผ่านทางรายการใช่ไหมคะจากสตอรี่ของพลอยเนี่ยที่มีการโพสต์หลังจากที่คอดีสัมภาษณ์ไปนะคะโพสต์ปุ๊บชาวเน็ตก็เลยคาดเดากันว่าน่าจะเธอเนี่ยน่าจะหมายถึงอดีตคนรักอย่างคอดีนี่แหละจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมคะแน่นอนว่ามันก็มีประเด็นขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะมีกระแสเป็นที่พูดถึงของทั้งคู่ค่ะกระทั่งแฮชแท็กคลอดีเนี่ยขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคะแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายค่ะซึ่งก็มีทางด้านที่เห็นใจคลอดีแล้วทางด้านที่เข้าใจในฝั่งของพลอยด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะว่าทางฝั่งของที่เห็นใจคลอดีเนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะในส่วนของความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าน้องมันก็ตอบเหมือนทั่วไปอ่ะตอบเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่เขาตอบกันนะไม่ชอบคนนอกใจหรือว่ามีใครชอบหรือเปล่าก้อยนัตตี้ดีมเองเนี่ยก็คือไม่ได้ถามเพื่อชี้นำอะไรเลยด้วยถามแบบปกติมากๆเลยเหมือนแบบถ้าคอดีนไม่ได้คบกับมัมนะคำตอบก็คือเป็นคำตอบของคนปกติทั่วไปธรรมดามากๆเลยแล้วจะไปโกรธอะไรน้องมันล่ะคอดีนเนี่ยน้องมันน่ารักจริงๆนะอยากให้ลองเปิดใจฟังในสิ่งที่น้องพูดบ้างน้องเป็นคนที่ทัศนคติดีมากๆเลยนะรู้จักวิธีการจัดการตัวเองนะน้องมันก็พูดแบบไม่ได้พาดพิงใครด้วยจริงๆน้องมันอุตส่าห์หายไปจัดการตัวเองแล้วอ่ะอย่าให้น้องมันต้องกลับมาเจออะไรแบบนี้เลยแน่นอนคือว่าพอมีฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของพลอยใช่ไหมคะก็มีอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะทางของพลอยเขาบอกว่าใครที่ติดตามคู่นี้มาจะรู้เลยว่าพลอยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเลยนะจะเข้าใจว่าพลอยอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้เขาแสนดีมากๆเลยแล้วถ้าคนสงสัยว่าในคลิปดราม่าทำใหม่พลอยไม่ได้พูดถึงพลอยด้วยซ้ำเลยนะลองเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปดูค่ะลองเลื่อนไปอ่านดูพลอยเขาอยู่ของเขาเฉยๆอ่ะแต่คนดันไปคอมเมนต์ด่าเขาว่าเขาจะให้เขาทนไปถึงไหนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ทางผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยแล้วนะว่าจะพูดทีเดียวในงานอีเวนต์ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะสำหรับประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าถามว่ากระทบจิตใจมากน้อยแค่ไหนก็คือกระทบอะเพราะเขาโดนด่าถูกต้องไหมคะแล้วก็งงด้วยว่าทำไมแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะต้องรอฟังจากพลอยเชอร์มานอีกทีค่ะว่าจะออกมาชี้แจงในลักษณะไหนหรือว่าเกี่ยวกับโพสต์ข้างต้นหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่ก็คงจะต้องมีการรอฟังต่อไปค่ะ